สตรีทฟู้ดอินดอร์ยังไม่จบนับศพทหารไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูว่ามันจะจบเมื่อไหร่นี่เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะกลางวันเลยแหละเป็นช่วงประมาณบ่ายสองนะคะแสงแดดอันแรงกล้าทำให้ลูกค้าไม่ค่อยเดินเท่าไหร่มีรอมแรมส่วนมากจะเป็นนักศึกษาที่เวลาเลิกเรียนแล้วนะคะก็มาหา enjoy eating ก่อนที่จะกลับบ้านพ่อไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่พ่อก็อยาก enjoy eating เหมือนกันเดินหาไปเรื่อยค่ะมาโปะร้านนี้นะคะขายลักษณะเหมือนข้าวโพดหวานแต่รับรองไม่หวานหรอกทรงนี้ใส่เครื่องเทศแน่นอนพ่อค้าเขาก็บรรยายให้ฟังนะคะว่าอันนี้มันคืออะไรตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าคอนชาร์ตก็คือเอาข้าวโพดหวานนะคะมาผัดกับเครื่องเทศผัดกับพริกเขียวแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็ใส่มาซาล่าอะไรของเขานั่นแหละเขาก็บรรยายให้ฟังนะคะผัดจากที่มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆกลายเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะตักใส่จานนะคะแล้วก็โรยเกลือโรยชาร์ตมาซาล่าแล้วก็บีบมะนาวใส่ด้วยอันนี้คือชาร์ตมาซาล่านะคะชาร์ตมาซาล่าจีราผักชีโรยหน้าอีกแล้วเกลือนิดนึงบีบมะนาวใส่ซีกนึงรสชาติจะเป็นยังไงเนาะมันคงจะแบบเค็มๆแต่ไม่เผ็ดแล้วก็อาจจะเผ็ดเครื่องเทศนิดหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวยังไม่ทันกินเลยคนขายเชียร์แล้วว่าอร่อยเดี๋ยวถามคนชิมก่อนเป็นไงพ่อพอเขาถามพ่อก็พยักหน้ารับหลังบอกเค็มไม่รับหลังละต่อหน้าเลยแต่ว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องยังไงก็อร่อยใช่ไหมพ่อเพราะจะต้องยืนยันคอนเซปต์เดิมว่ามันอร่อยเพราะว่าเขาจะไม่กินใส่เนยใส่น้ำตาลเหมือนเราไงคะเขาจะต้องผัดแบบนี้แหละไม่ใช่ถูกๆนะขาย50รูปีเนี่ยจานเล็กแค่นี้เอง50รูปีก็คือ20บาทอย่างว่าแหละเพราะว่าตัววัตถุดิบที่เขาเอามาทำนะคะคิดว่าสวีทคอร์นตัวเนี้ยข้าวโพดหวานตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบบแพ็กเกจคือแบบแช่แข็งเพราะส่วนใหญ่ข้าวโพดหวานอะมันจะเป็นนำเข้าทั้งนั้นเลยถึงไม่แช่แข็งใช้แบบฝักสดก็แพงอยู่ดีฝักสดจะขายอยู่ที่ประมาณฝักละ30รูปีนะคะ12บาทพอเอามาปรุงอาหารราคามันก็จะผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบนะคะพอได้ชิมแล้วข้าวโพดหวานมาซาล่าเขาเรียกว่าคอนชาร์ตนะคะคอยติดตามคลิปหน้านะคะว่าพ่อจะพาไปชิมอะไรอีก